ฟีเจอร์การดึงรูปภาพออกจากพื้นหลังนะครับมีให้เราใช้ทั้งบน iPhone ครับแล้วก็ตัว Samsung เดี๋ยววันนี้เรามาดูนะฮะว่าเราสามารถประยุกต์วิธีการใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ยังไงให้สนุกได้บ้างครับฟีเจอร์การดึงรูปภาพออกจากพื้นหลังนะครับมาพร้อมกับตัว iOS 16นะครับถ้าเป็นฝั่งของ iPhone สำหรับฝั่งของ Samsung ครับเขามีมาให้เหมือนกันเลยนะครับใช้งานเหมือนกันเลยนะฮะมาพร้อมกับตัว One UI 5.1 ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะฮะว่ามีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถประยุกต์ใช้งานครับให้ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกกันเลยการใช้ฟีเจอร์ดึงรูปภาพออกจากพื้นหลังเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆครับทั้งตัว iPhone แล้วก็ตัว Samsung เลยนะครับเพียงแค่เราเลือกรูปมาครับแล้วก็กดแตะเสร็จแล้วเราจะเห็นอ็อบเจกต์ที่เราสามารถคัดลอกออกมาจากพื้นหลังได้ตัวนี้เนี่ยการใช้พื้นฐานทั่วไปนะครับก็คือการที่เราส่งไปยังแอปแชทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Messenger ครับแอป LINE นะครับหรือว่าแอป IG แอปอะไรก็ได้ครับที่เป็นแอปแชทนะครับเพียงแค่กดคัดลอกนะครับแล้วก็กดวางก็สามารถส่งให้เพื่อนส่งให้ครอบครัวได้เลยวิธีที่2นะครับอันนี้คือการประยุกต์ใช้ให้มากขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยเราสามารถดึงรูปภาพที่เป็นภาพนิ่งได้ใช่ไหมครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเขารองรับการดึงรูปภาพออกจากวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้กับการที่นำตัวแบบที่เราได้ออกมานะฮะจากตัววิดีโอตัวนี้เนี่ยไปทำเป็นสติ๊กเกอร์นะครับอย่างที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ใน IG Story นะครับผมก็แค่กดลึบตามจังหวะนะครับผมอยากได้จังหวะไหนผมก็กดเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาไปแปะในตัว IG Story นะครับซึ่งเราสามารถแปะได้มากกว่า1ตัวนะฮะอันนี้ตามภาพที่เราเห็นเลยนะครับกดแปะแปะไปนะฮะจนเราพอใจเสร็จแล้วเราก็จะได้สติ๊กเกอร์ที่เป็นเฉพาะของเราเองนะฮะจากวิดีโอของเราเลยตัวนี้ก็ถือว่าไปลองใช้กันดูนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายแล้วก็เพิ่มเติมความสนุกให้กับ IG Story ของเราได้ฮะวิธีที่3นะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้กันนะครับเราสามารถดึงรูปภาพจากหน้าเว็บไซต์บน Safari ได้เลยนะครับบนฝั่งของตัว iPhone นะครับอย่างตอนนี้นะครับผมเซิร์ชคำว่าตัวหมีขาวนะครับอยากได้รูปหมีขาวสัก1ตัวนะครับผมก็แค่เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่รูปนะฮะจากนั้นเหมือนกันเลยครับกดค้างที่ตัวรูปนะครับมันจะขึ้นข้อความมานะครับให้เรากดที่คัดลอกภาพที่ครอบตัดนะครับกดไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเราสามารถเอามาวางนะครับในตัวแอปต่างๆได้นะครับอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมลองส่ง Messenger ให้ดูนะครับแล้วก็กดวางนะครับมันก็จะขึ้นตัวเอกสารแนบตรงนี้ก็ส่งไปได้เลยตัวหมีขาวที่ผมเอามาจากเว็บไซต์นะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในเครื่องของผมเนี่ยก็สามารถส่งให้เพื่อนๆได้แล้วฮะแต่หากเป็นฝั่งของตัว Samsung นะครับ Samsung ตัวนี้เนี่ยทำได้ไหมถ้าเป็นเว็บ Safari หรือว่าเว็บ Chrome ตอนนี้เนี่ยที่ผมลองทำดูนะครับยังทำไม่ได้แต่ว่าผมก็มีทริคมานะครับสำหรับใครที่เอ้ยเราไปเจอรูปในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ตัวนี้ก็ต้องดูด้วยนะว่าติด copyright ไหมนะครับสมมติว่าเป็นเหมือนเดิมละกันอ่ะรูปเดียวกันเลยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยการกดค้างของตัว Samsung นะครับมันจะไม่ขึ้นที่เราสามารถดึงรูปภาพได้เหมือนทางฝั่งของ iPhone แต่ว่ามีทริคง่ายๆครับเพียงแค่เรากดแคปหน้าจอครับอ่ะเราก็จะได้ภาพแคปหน้าจอมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าเรามีภาพนิ่งอยู่ในเครื่องใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่ภาพที่เราแคปไว้แล้วก็กดค้างที่ตัวน้องหมีเสร็จแล้วก็กดคัดลอกครับอ่ะอันนี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะถัดมาที่วิธีการที่4นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถส่งรูปภาพที่เราดึงออกมาจากพื้นหลังเนี่ยเข้าไปยังแอปอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตัวแอปแชทนะครับอย่างแอปที่จะยกตัวอย่างก็คือแอป Canva ครับอย่างตัว Canva เนาะเขาจะมีเทมเพลตให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถสร้าง presentation ต่างๆได้นะครับรวมถึงหากเราต้องการที่จะนำรูปจากการใช้ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมาวางใน Canva ก็สามารถทำได้บนมือถือของเราเลยนะครับอย่างตัว iPhone ที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะครับผมมีรูปน้องแมวอยู่นะฮะผมก็แค่กดคัดลอกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมากดวางนะฮะกดฟีเจอร์ของการวางที่ตัวหน้าของ Canva ตรงนี้กดวางไปก็จะขึ้นหน้าน้องแมวมาแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถปรับสัดส่วนได้นะครับก็ถือว่าเราสามารถสร้าง presentation ที่เรากำหนดได้ด้วยรูปภาพของเราเองเลยตัวนี้ก็ถือว่าน่ารักดีเป็นกิมมิคที่เราสามารถใช้งานควบคู่กับโปรแกรมอื่นนอกจากโปรแกรมแชทได้ครับวิธีที่5นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ดึงรูปภาพออกจากพื้นหลังแล้วเราอยากเก็บรูปภาพตัวนั้นนะครับมาใช้ต่อในหลายๆครั้งนะครับเราสามารถมาเก็บได้ในแอปโน้ตครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่เรากดเข้าไปนะครับผมอยากทำอัลบั้มน้องแมวที่ดึงรูปภาพที่เป็นเฉพาะตัวน้องแมวเท่านั้นนะครับผมก็
แค่กดใช้งานฟีเจอร์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางในแอปโน้ตนะครับแล้วก็ปรับสัดส่วนให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็ใส่ไปหลายๆรูปหลายๆตัวเลยครับเวลาที่เราอยากกลับมาดึงใช้งานเวลาส่งให้เพื่อนส่งให้พ่อแม่ซ้ำๆเหมือนรูปเดิมอะไรเงี้ยเราก็สามารถมากดเลือกในแอปโน้ตแล้วก็ copy เสร็จแล้วก็มาส่งได้นะครับก็ถือว่าทำเป็นสารบัญรูปภาพของเราไว้หรือว่าผมไปสังเกตเห็นมีน้องบางคนนะครับเขาจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองใช่ไหมถ่ายปึ๊บปึ๊บปึ๊บวันนี้ฉันแต่งตัวยังไงเขาก็สามารถดึงการแต่งตัวตัวนั้นเนี่ยของเขาเก็บไว้เป็นอัลบั้มของเขาได้ซึ่งต้องบอกว่าทริคการใช้โน้ตเก็บรูปภาพที่เราดึงออกมาจากพื้นหลังตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งทริคที่มีประโยชน์เอามากๆเลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งฝั่งของ iPhone ครับแล้วก็ฝั่งของ Samsung นะฮะและนี่ก็คือวิธีการใช้งานฟีเจอร์การดึงรูปภาพออกจากพื้นหลังนะครับก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ทั้งบน iPhone ครับแล้วก็ตัว Samsung นะครับใครที่มีเทคนิคการใช้งานนอกเหนือจากที่ผมพูดไปในวันนี้ก็สามารถร่วมแชร์กับเพื่อนๆได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและใครที่อยากให้เรานำเสนอคอนเทนต์อะไรเทคนิคอะไรไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว iPhone Samsung นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้กับทุกคนที่ติดตามช่องของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ครับไม่พลาดข่าวสารดีๆอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ